พอเราซื้อแจ็คเก็ตแบบ ready to wear มาเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันมีได้อยู่ที่ปลายแขนมั่งชายเสื้อมั่งหรือว่าอาจจะมีได้เย็บปิดปากกระเป๋าของแจ็คเก็ตอยู่บ้างมันอาจจะเป็นได้สีขาวหรือว่าอาจจะเป็นได้ที่มีสีแนบเนียนไปกับเสื้อผ้ามากกว่านั้นได้พวกนี้มันต้องตัดออกนะครับมันจะมีบางจุดที่คุณจะตัดหรือจะไม่ตัดก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันไปทีละจุดครับว่าจุดไหนต้องตัดออกจุดไหนไม่ต้องตัดออกมาดูกันเลยครับได้ที่ผมจะพูดถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะหลุดพูดไปว่ามันเป็นได้เนาหรือเปล่านะครับแต่ว่าคืออธิบายก่อนว่าได้เนาเนี่ยมันจะเป็นได้ที่มีความเปราะของเส้นได้นะครับมันจะเป็นเส้นแบบเนี้ยแล้วเราจะสามารถที่จะดึงให้มันขาดได้ง่ายๆนะฮะแบบนี้ซึ่งรอยเย็บต่างๆที่มันจะอยู่บนเสื้อของเราครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนาเอาไว้เพียงแต่ว่าได้ที่เขาใช้ในการเนาจุดต่างๆพวกนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ได้เนาที่มีความเปราะหมายความว่าทุกคนต้องเอากรรไกรตัดเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มันทำลายเนื้อผ้าเรานะครับคือเขาอาจจะใช้ได้ที่มันเป็นได้เย็บแบบเนี้ยครับปกติเลยซึ่งมันมีความเหนียวมากมันดึงไม่ขาดแต่ว่าผมอาจจะเผลอหลุดพูดว่าได้เนาไปก็ถ้าผมเผลอพูดคำว่าได้เนาไปก็จะได้ไม่งงกันนะครับยังไงก็ต้องใช้กรรไกรตัดนะเพื่อความปลอดภัยโอเคมาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือบริเวณบ่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากช่วงที่การเย็บแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะต้องเย็บแบบ bespoke อยู่แล้วได้พวกนี้ครับมันจะเอาไว้มาร์กจุดที่เป็นแนวบ่าของคนเพราะฉะนั้นในแจ็คเก็ตแบบ bespoke เนี่ยพอเขาปรับแนวบ่าเสร็จแล้วเขาก็จะดึงไอ้ได้เนี่ยไปสำหรับได้ตัวเนี้ยที่มันอยู่กับบ่าของแจ็คเก็ตแบบ ready to wear มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษนะฮะมันทำขึ้นมาเพื่อตกแต่งเฉยๆเพื่อให้มันดูมีความพรีเมียมมากขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตัดไอ้ได้ชิ้นเนี้ยออกไปเลยครับยกเว้นคุณอยากจะเก็บมันเอาไว้เล่นๆเหมือนสมัยที่เขาฮิตใส่หมวก New Era แล้วต้องแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้ที่ปีกหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าอยากจะเก็บเอาไว้ก็เก็บเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับปมได้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างในแจ็คเก็ตหรือว่ามันอาจจะอยู่ที่บริเวณริมบ่าเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเขาเย็บมาอย่างไรนะฮะหลังจากที่คุณตัดตรงกลางของได้ไปแล้วเนี่ยก็ไปหาปมได้แล้วก็ดึงมันออกมานะครับอย่างกระชากไปกระชากมาด้านบนนี้นะฮะเพราะว่าปลายอีกด้านนึงเนี่ยมันมีปมได้อยู่แล้วมันอาจจะทำลายเนื้อผ้าได้อย่างที่ผมบอกไปว่าได้พวกนี้ที่เขาใช้เย็บมันคือลักษณะการเนาแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ได้เนาที่มันมีความเปราะหาปมได้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยดึงทางปมได้ออกมาจุดที่2ก็คือลังดุมละเพลนะครับคือด้วยความที่มันเป็นจุดที่มีรอยผ่ารอยแยกเนี่ยมันก็เป็นจุดที่อาจจะเปราะบางบ้างมันอาจจะมีการขยับมากจนมีการฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการใช้ได้เนาตัวลังดุมเนี้ยเอาไว้ครับระหว่างที่มีการขนย้ายขนส่งเพื่อให้มันปลอดภัยเราก็ตัดเข้าไปที่กลางเส้นได้เลยครับแล้วพลิกไปดูที่หลังปกเสื้อบริเวณหลังปกเสื้อเนี่ยก็จะมีปมได้อยู่2อันเราก็จับที่ปมได้แล้วก็ดึงออกมาครับเท่านี้ลังดุมของเราก็จะเป็นอิสระแล้วจุดที่3ก็คือได้ที่อยู่บริเวณปลายแขนของแจ็คเก็ตนะครับได้อันนี้มันมีหน้าที่ในการยึดปลายแขนเอาไว้ไม่ให้ปลายแขนที่มีรอยผ่าเนี่ยมันอ้ามันพังออกจากกันแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายกับแจ็คเก็ตระหว่างขนย้ายขนส่งเช่นกันจุดนี้ก็สามารถหาปมได้ง่ายๆนะฮะก็ตัดและดึงเหมือนเดิมครับจุดที่4คือได้บริเวณรอยผ่าสะโพกของแจ็คเก็ตหรือว่าเฟ้นที่อยู่ข้างหลังเสื้อนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่คนพลาดกันเยอะมากคือบางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ได้สีขาวในการเย็บจุดเนี่ยมันเลยทำให้คนไม่รู้ว่ามันมีได้อยู่ตรงนี้แล้วต้องเอาออกหรือบางทีผมก็เคยเจอคนที่มีได้สีขาวอะครับเย็บปิดช่องเนี้ยอยู่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ซะอย่างนั้นเลยคือจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมขอยืนยันว่าทุกคนต้องเอาออกผมขออธิบายหลักการทำงานของส่วนผ่าข้างหลังหรือว่าส่วนเว้นเนี่ยให้ฟังก่อนละกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าทำไมผมถึงยืนยันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ต้องผ่ายังไงก็ต้องตัดได้ออกคือสะโพกเนี่ยมันเป็นจุดที่มีความกว้างโดยรอบมากที่สุดสำหรับร่างกายท่อนล่างของเรานะฮะเพราะฉะนั้น
จุดเนี้ยครับเขาถึงต้องผ่าไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเดินเราลุกเรานั่งบริเวณสะโพกของเราเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวออกแล้วทุกครั้งที่มันขยายตัวออกเนี่ยครับผ้าตรงนี้มันจะเปิดขึ้นมันจะเปิดหรือว่ามันจะโยกจะสะบัดไปมายังไงเนี่ยมันมีอิสระต่อกันทีนี้ข้างในเนี่ยครับข้างในใต้ผ้าที่มันเป็นรอยผ่านมันก็จะมีโทษนะครับมันก็จะมีชิ้นผ้าชิ้นหนึ่งก็คือเป็นผ้าของชิ้นด้านข้างนี้แหละฮะอยู่ข้างใต้นี้อยู่แล้วเพื่อที่ว่าสมมุติเรายืนตรงๆเนี่ยรอยผ่ามันปิดอยู่นี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราเดินปุ๊บรอยผ่าตรงเนี้ยมันแยกออกจากกันอย่างเนี้ยครับการที่มันมีผ้าอีกชั้นหนึ่งซ้อนอยู่ข้างใต้เนี่ยมันทำให้สะโพกของเรามันไม่เปิดอ้าออกมาจนเห็นก้นเราและด้วยความที่มันขยายไปขยายมาแบบเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไปเย็บปิดมันเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการลังแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะสามารถให้มันขยับขยื่นขยายตัวไปมาได้เพราะว่าแจ็คเก็ตเนี่ยแจ็คเก็ตสูทแจ็คเก็ตเบลเซอร์หรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตก็ตามนะฮะมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้บริเวณชายเสื้อเนี่ยมันเลยปิดก้นของเราลงมาเพราะฉะนั้นเรื่องรอยผ่าเนี่ยยังไงก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้มันมีความอิสระจากกันนะฮะสำหรับแจ็คเก็ตแบบในตัวอย่างที่ผมตัดให้ดูมันก็จะเป็นไซด์เวนหรือว่าดับเบิลเวนที่มีรอยผ่าสองข้างก็ต้องตัดได้ออกทั้งสองข้างเพื่อให้ชิ้นกลางเนี่ยมันเป็นอิสระออกจากชิ้นข้างทั้งสองฝั่งทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแจ็คเก็ตแบบที่มีรอยผ่ารอยเดียวอยู่ตรงกลางที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซ็นเตอร์เวนหรือว่าซิงเกิลเวนเนี่ยทุกคนก็ตัดแค่ได้ที่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้อย่างเดียวนะครับฟังก์ชันก็เหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้แหละก็คือมีใช้ผ้าเลยออกมาอย่างนี้เพื่อปิดเวลาที่สะโพกของเรามันขยายตัวหรือว่าเดินไปเดินมาลุกๆนั่งๆนะครับผมถึงยืนยันว่ายังไงก็ตามทุกๆคนจะต้องตัดได้ที่มันเย็บปิดบริเวณเว้นอยู่มาถึงตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งกระเป๋าอกแต่ก่อนที่จะเล่าถึงกระเป๋าอกเนี่ยผมขอเล่าเรื่องตลกเรื่องนึงให้ฟังก่อนผมไปนั่งอ่านเว็บบอร์ดต่างประเทศมาเว็บบอร์ดนึงก็มีเทเลอร์คนนึงครับเขาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของเขากับลูกค้าของเขาให้ฟังเขาบอกว่าลูกค้าของเขาคนเนี้ยมาตัดสูตรกับเขาไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับแล้ววันหนึ่งลูกค้าคนเนี้ยก็โทรมาแล้วก็มาถามเขาว่าที่ร้านเนี่ยยังมีผ้าแบบที่เขาใช้ตัดสูตรอันเนี้ยเหลืออยู่ไหมเทเลอร์เขาตอบไปว่ายังเหลืออยู่ครับก็เข้ามาตัดได้เลยลูกค้าก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตัดนะแต่ว่าถามก่อนว่ารอบเนี้ยถ้าตัดกับคุณน่ะขอให้กระเป๋ามันสามารถใช้งานได้จริงได้ไหมคือลูกค้าท่านเนี้ยเข้าใจว่ากระเป๋าของสูตรของเขาเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงจริงๆแล้วมันแค่มีได้เย็บปิดเอาไว้เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราตัดได้พวกนี้ออกไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานกระเป๋าพวกนั้นได้แบบสบายใจหลังจากที่เราได้มานั่งดูคลิปนี้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกๆคนก็จะไม่ต้องไปมีประสบการณ์แบบลูกค้าคนนี้นะฮะโอเคกระเป๋าอกเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ผมเปิดเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่อย่างน้อยก็ต้องเอาไว้ใส่ pocket square แหละเพราะฉะนั้นก็จะเปิดมันออกแต่ทีเนี้ยครับกระเป๋าเนี่ยมันเป็นจุดที่แคบแล้วก็บางทีเขาก็เย็บค่อนข้างที่จะหนาแน่นกว่าจุดอื่นนิดนึงอาจจะใช้ได้ที่มีสีกลมกลืนกับแจ็คเก็ตนิดนึงเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่เปิดออกก็ได้แต่กระเป๋าอกเนี่ยผมแนะนำให้เปิดออกและใช้ pocket square นะครับวิธีการเปิดก็คือให้เราดึงส่วนเวลต์ของกระเป๋าอกเนี่ยลงมานิดนึงคือได้พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเย็บด้วยมือนะครับแล้วมันจะมีความให้ตัวได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดึงมันจนเห็นได้ได้ชัดจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดให้โดนแค่ตัวได้นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ค่อยๆสาวได้พวกนั้นออกมาจนหมดเป็นจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเผลอไปตัดเส้นได้ที่มันไม่ควรจะตัดจริงๆเนี่ยมันก็สามารถเย็บคืนได้อยู่
มันเป็นการเย็บแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะซ่อมด้วยตัวเองได้แต่ว่าทางที่ดีก็คืออย่าไปตัดมันตั้งแต่แรกก็ดีกว่านะครับจุดที่6ก็คือกระเป๋าด้านข้างบริเวณชายเสื้อทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่บางคนเขาเลือกที่จะปิดเอาไว้แล้วบางคนเขาก็เลือกที่จะเปิดมันออกเพราะว่ากระเป๋าตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระเป๋าตกแต่งนะครับมันใช้งานได้จริงแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้งานมันหนักๆเนี่ยมันจะเสียทรงมาถึงแจ็คเก็ตของเราด้วยเพราะฉะนั้นไอ้กระเป๋าที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าที่อยู่ด้านในนี้นะครับเป็นกระเป๋าปากกาเป็นกระเป๋าใส่พาสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยจะอยู่ด้านในและด้านนอกเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นของตกแต่งแบบนั้นแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าในเมื่อคุณเกิดมาเป็นกระเป๋าคุณก็ต้องใช้งานเป็นกระเป๋าได้จริงสิวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดมันออกนะครับและใช้งานมันด้วยในบางโอกาสอย่างเช่นเก็บบัตรรถไฟฟ้าเก็บตั๋วเก็บอะไรที่มันเป็นของบางๆแบนๆ นะครับผมคิดว่าใส่ได้หรือแบบเราอาจจะล้วงกระเป๋าถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยยังแต่เราก็ต้องรู้นะครับว่ากระเป๋าอันนี้มันไม่ได้เอาไว้ใช้งานจริงอย่างหนักหน่วงขนาดนั้นแต่ก็ถ้าใครคิดว่าชอบไอเดียของการไม่เปิดไปเลยมากกว่าก็ได้เหมือนกันวิธีการตัดเนี่ยก็เหมือนกับการตัดกระเป๋าอกเสื้อแหละครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพียงแต่ว่าปากมันก็จะอ้ามากกว่ากระเป๋าอกเสื้อหน่อยก็จะตัดง่ายกว่าหน่อยแต่ว่าการดึงเพื่อให้เห็นได้อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นเหมือนกันแหละซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัดได้ที่อยู่ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับไม่ใช่ว่าผมหักหลังทุกคนบอกว่าจะตัดแล้วไม่ตัดอะไรเงี้ยนะฮะคือมันเป็นแจ็คเก็ต ready to wear ที่ผมยังไม่ได้เอาเอวเข้ายังไม่ได้ตัดแขนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเก็บความเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ให้มันเป็นผืนเป็นแผ่นเดียวกันเอาไว้ก่อนเพื่อที่เวลาที่ผมเอามันไปเข้าเอวเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่งยากไม่แบบว่าพับปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไปมานะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกระเป๋าไม่เกี่ยวกับการตัดเส้นได้อะไรนะฮะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ผมคิดว่ามันสำคัญเวลาที่ซื้อแจ็คเก็ตมาใหม่ทุกตัวก็คืออยากให้ลองสำรวจในตู้เสื้อผ้าของเรานะครับว่ามีพ็อกเก็ตสแควร์ที่สามารถใช้งานกับแจ็คเก็ตตัวนั้นได้สีสวยลงตัวเข้ากันหรือยังนะฮะถ้ายังไม่มีก็ไปซื้อใหม่ซะนะครับเพื่อที่จะได้เอามันมาใช้งานกับแจ็คเก็ตตัวนั้นเป็นพ็อกเก็ตสแควร์ประจำแจ็คเก็ตตัวนั้นเลยนะฮะก็ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นพ็อกเก็ตสแควร์จากจิมทอมสันนะครับpocket square ของเขาเนี่ยมันเป็น pocket square แบบที่เรียกว่า hand low นะฮะก็คือใช้การเย็บมือในการเก็บริมผ้าตรงเนี้ยให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีการเย็บแบบเป็นรอยเล็กๆพวกเนี้ยนะฮะคือต้องใช้มือในการเย็บเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นของมีราคาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นซิล 100% ด้วยอย่างเดียวที่ทำให้มันเป็นของที่ราคาไม่แพงก็คือราคาของมันนั่นแหละครับอันนี้ผมได้มาอยู่ที่800บาทเท่านั้นเอง Pocket Square ที่เป็นซิลค์ 100% แล้วก็เป็นแฮนด์โลว์ด้วยเนี่ยฮะมันคุ้มมากๆเลยของจิมทอมสันนะครับทุกคนลองไปดูบนเว็บไซต์ของเขาได้ส่วนเรื่องแฮนด์โลว์อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องของคราฟแมนชิพคือผมเป็นคนให้คุณค่ากับคราฟแมนชิพมากนะฮะแล้วเขาก็มีให้ในราคา800บาทอะไรเงี้ยก็ปลื้มอ่ะนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในไทยมานานแล้วด้วยนะครับก็ลองไปดูกันสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ